สวัสดีครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสคูบ้านะครับเพื่อนๆกำลังติดตามอยู่ช่อง T3B ครับในช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับรีวิวฟินตัวใหม่ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสั่งอุปกรณ์ดำน้ำครับสามารถเข้าไปในแฟนเพจครับอุดรสกูบ้าได้เลยนะครับก็สามารถสั่งอุปกรณ์ดำน้ำแบบที่ผมรีวิวหรือจะแบบอื่นๆก็ได้นะครับมีเลือกเยอะแยะเลยแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังหาฟินของเกาอยู่นะครับแน่นอนครับผมก็มักจะแนะนำทุกคนนะว่าฟินอันแรกเนี่ยใช้มิวเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเป็นฟินที่ออกแบบมาให้เราฝึกตีขาได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องครับอีกทั้งอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานมากๆครับอย่างฟินตัวที่ผมใช้ที่โรงเรียนเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นมิวธรรมดานะครับอายุการใช้งานเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับเกือบ10 ปีฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเปิดดูในแคตตาล็อกของเก่านะครับเราจะเห็นว่าฟินของมิวเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลายรุ่นเลยนะครับเริ่มต้นด้วยมิวแบบธรรมดานะครับเราก็จะเลือกกันที่สีสันนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมมักจะแนะนำให้นักเรียนเนี่ยซื้อใช้นะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงจนเกินไปครับเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้นะฟินมิวเนี่ยจะเป็นฟินแบบแพดเดิลเต็มใบครับซึ่งผลิตจากซิลิโคนนะครับทำให้การตีขาเนี่ยยืดหยุ่นมากเลยแล้วก็ตัวซ็อกเก็ตเนี่ยเป็นซิลิโคนแบบนิ่มครับเพื่อลดการบาดเจ็บนะครับขณะที่เราตีฟินหรือที่เรียกว่าฟินกัดนั่นเองถึงตอนนี้ครับเพื่อนๆก็คงงงนะครับว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นจะซื้อมิวตัวไหนให้เหมาะกับเราดีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดำน้ำเลยนะผมแนะนำให้ซื้อมิวตัวธรรมดานะครับก็เลือกสีเลือกดีไซน์ที่เราชอบนะแล้วก็สำหรับคนที่รู้สึกว่าแม่เราได้ลองฟินมิวแล้วนะครับหรือว่าเราเนี่ยกำลังขาไม่มีเลยอาจจะเป็นเด็กนะครับหรือจะผู้สูงอายุก็ตามนะครับผมแนะนำนะครับให้พี่เอาตัวซอฟต์มิวนะครับซอฟต์มิวก็คือจะเป็นตัวมิวนะครับซ็อกเก็ตนิ่มๆแล้วก็ใบตัวเบรดของมันเนี่ยก็จะนิ่มกว่าปกติด้วยครับซึ่งซอฟต์มิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สีขาวเท่านั้นครับเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยจะผลิตให้นิ่มได้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นเนื้อสีขาวเท่านั้นนะครับของโรงงานคิโนโกวาเขาสำหรับผู้หญิงครับที่อยากได้ลายสวยงามนะครับหรือว่าสีสันแบบพาสเทลนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ในมิวรุ่นที่เป็นโคโคโลอามิวครับรุ่นนี้เนี่ยน่าจะถูกใจสาวๆเลยเพราะว่าเป็นสีหวานแบบพาสเทลทีนี้เราเรียงความแข็งก็คือมีซอฟต์มิวมีมิวนะครับแล้วก็จะมีฮาร์ดมิวนะครับเพื่อนๆก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีฟินมิวอีกตัวหนึ่งนี่ที่เราเคยเห็นครูใส่นะครับมีกากบาทด้านหลังครับตัวนั้นก็คือเซฟมิวนะครับเซฟมิวเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อของซิลิโคนนะครับความแข็งเนี่ยเท่ากับมิวธรรมดานะครับแค่เป็นดีไซน์ที่มีกากบาทเพิ่มมาเท่านั้นเองแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความแข็งครับวันนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับกับตัวที่เป็น Hard Mill นะครับเป็น New Arrive ครับใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะครับนี่จะเห็นว่าสีดำนะครับเงามันสวยงามมากครับแล้วก็ด้านหลังครับมีกากบาทสีทองนะครับด้านหน้าโลโก้สีทองสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นฮาร์ดมิวเนี่ยโลโก้มันจะเป็นสีทองครับแล้วก็แน่นอนครับราคาก็จะสูงกว่ามิวธรรมดาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกังวลมากนะถ้าเราอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเนี่ยแล้วก็ต้องมีเพื่อนๆถามนะครับว่าเปรียบเทียบกันหน่อยได้ไหมระหว่างเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฟินซูเปอร์มิวครับกับฟินมิวธรรมดานะครับที่เป็นฮาร์ดมิวตัวนี้นะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าความแข็งของใบของฮาร์ดมิลเนี่ยเทียบเท่ากับความแข็งของซูเปอร์มิลเลยนะครับเพียงแต่ว่าทำให้ใบเนี่ยมันมีขนาดสั้นลงครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากไปสกินไดวิ่งผิวน้ำแล้วก็มันจะพกพาสะดวกมากกว่าครับเนื่องจากมันสั้นนะเพราะว่าตัวที่เป็นซูเปอร์มิลเนี่ยฟินเนี่ยใบค่อนข้างยาวครับใบแข็งยาวนะครับมีกระดูกข้างที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยตัวซูเปอร์มิลเนี่ยความเร็วเนี่ยการตีขาจะได้เรื่องของความเร็วมากกว่านะแต่ความคล่องตัวนะครับแล้วก็กำลังที่เราจะลากหรือเรียกว่าแรงทอร์กนะเราจะได้จากฟินที่เป็นฮาร์ดมิลนะครับถึงฟินฮาร์ดมิลนะครับเขาจะออกแบบมาให้ตัวไบเบรดของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่าตัวซ็อกเก็ตนะครับก็ยังเป็นซิลิโคนนิ่มนะครับที่เราใส่แล้วก็ไม่กัดเท้าเหมือนเดิมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับรีวิวแล้วนะครับก็อยากจะให้ดูนะครับวิธีการเลือกฟินแบบฟูลฟู้ดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเลือกฟินฟูลฟู้ดนะเราดูจากไซส์รองเท้าก็ได้ฟินมิลเนี่ยเขาจะมี3ไซส์นะครับก็คือไซส์ S นะครับไซส์ M ไซส์ L นะแต่บางครั้งเนี่ยบางสีนะจะมีตัว MS นะครับเป็นระหว่าง S กับ M มาด้วยนะครับแล้วก็บางสีบางรุ่นเนี่ยก็จะมีรุ่น XL นะครับสำหรับคนที่เท้าค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่เป็นพิเศษนะครับเวลาเราได้ฟินมิวมาเนี่ยสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีแป้งมันเหมือนแบบแป้งโรยมานะก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นแป้งเนี่ยที่เขาสำหรับถอดโมซิลิโคนนั่นเองนะส่วนงานคัตติ้งต่างๆเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นงานซิลิโคนงานยางนะใช้ตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบรอยที่เขาตัดมาหรือว่าแกะออกมาจากโมนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ใช้งานไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายแล้วก็เรียบร้อยไปเองนะครับ นะครับเราจะไม่วางฟินตั้งพินกำแพงแบบนี้นะครับเพราะจะทำให้ใบฟินเนี่ยมันงอได้ในอนาคตนะครับให้เราวางราบกับพื้นไปเลยนะครับการใส่ฟินเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับสำหรับบางคนเนี่ยที่เป็นการฟิปฟินหรือปริ้นฟินขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่าการพับฟินหลายๆครั้งเนี่ยจะทำให้ซิลิโคนข้างหลังเนี่ยเกิดรอยนะครับแล้วก็ขาดได้ง่ายกว่าปกตินะครับแต่ยังไงก็ตามครับฟินมิลเนี่ยออกแบบมาให้ค่อนข้างแข็งแรงครับดังนั้นการฟิปฟินเนี่ยก็ค่อนข้างทนทีเดียวนะแต่ถ้าเราอยากใช้ฟินนานๆเนี่ยแนะนำครับว่าอย่าไปฟิปฟินนะเวลาเราลองฟินเนี่ยฟินมันไม่มีซ้ายไม่มีขวานะครับเมื่อเราใส่ลงไปในเท้าแล้วเนี่ยสังเกตว่าถ้าใครใส่พอดีนะดูมันก็จะเป็นอย่างนี้นะให้เรายืนขึ้นนะครับแล้วกระดกส้นเท้านะครับถ้าส้นเท้าของเราเนี่ยมันไม่หลุดออกมานะครับเห็นไหมมันไม่หลุดออกมานะแปลว่าฟินเนี่ยใส่ได้นะครับเวลาตีก็ไม่หลุดแล้วแต่ถ้าใครกระดกปุ๊บแล้วส้นเท้าหลุดออกมาข้างนอกอย่างนี้นะแปลว่าฟินของคุณน่ะจะหลวมไปแล้วก็ตัวรอบๆข้างเท้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเนื่องจากฟินมันเป็นซ็อกเก็ตที่มันเป็นยูนิเวอร์แซลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีช่องข้างๆนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะถ้าเราหักข้อเท้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่หลุดนะครับแล้วก็หน้าเท้าของเราเนี่ยไม่ได้บีบเกินไปใส่สบายนะแบบนี้นะครับก็ถือว่าใส่ได้แล้วส่วนคนที่หน้าเท้ากว้างหน่อยนะครับหรือว่าอูมหน่อยนะผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องไปใส่รุ่นซูเปอร์มิลนะครับเพราะว่าซ็อกเก็ตของซูเปอร์มิลเนี่ยค่อนข้างจะออกไปทางอุ้มกว้างมากกว่านะแต่คนที่เท้ารีบและยาวนะครับให้ใส่เป็นตัวมิลธรรมดาเนี่ยจะใส่สบายกว่าซึ่งอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับสาวๆนะครับที่อยากใส่ฟินมิลนะครับแล้วใส่ไปเนี่ยแหมอันเล็กอัน S ก็ครับนะครับอัน M ก็หลวมนะครับอยากได้สีนี้แต่ไซส์ MS ก็ไม่มีนะครับวิธีการแก้นะให้เราซื้อไซส์ M ไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราซื้อ Soft Boot ของมิลนะครับมาใส่นะข้างหลังเนี่ยเขาจะมีเขียนนะครับด้วยนะว่าเราสามารถใส่รองเท้าบูทอะไรนะครับกับฟินมิลตัวนี้ได้นะครับซึ่งจะต้องเป็นบูทของมิลเท่านั้นนะเขาเรียกว่า Soft Boot นะครับหรือบางคนอาจจะใส่เป็นถุงเท้านะครับที่เป็นซ็อกนะก็จะได้ความหนาเพิ่มมาอีกนิดนึงนะทำให้ฟินของเราเนี่ยกระชับมากขึ้นครับแล้วถ้าถามว่าฮาร์ดมิลแบบนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับบอกกับคนที่ดำน้ำอาจจะสักพักแล้วนะครับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์การดำน้ำที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีกำลังตีขาเนี่ยแรงขาค่อนข้างดีเลยนะครับต้องการจะสู้กับกระแสน้ำที่รุนแรงนะครับกับฟินที่มีขนาดไม่ใหญ่มากน้ำหนักไม่เยอะมากนะครับแล้วก็พกพาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสกินไดฟ์นะครับหรือว่าสกูบ้านะครับหรือแม้กระทั่งฟรีไดวิ่งนะครับลองดูครับฟินมิลจะเป็นตัวเลือกหนึ่งของเพื่อนๆเลยครับที่ทำให้การดำน้ำของเพื่อนมั่นใจแล้วก็สนุกมากขึ้นครับ